วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามข่าวค้นคนข่าวประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566อยู่กับดิฉันมิ้วกนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะและอยู่กับผมยศธีวัชชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22นะครับและช่องทางออนไลน์เนชั่นไลฟ์ของเราด้วยนะครับวันนี้คงต้องติดตามปลายสัปดาห์ที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงมีอยู่แล้วเราจะต้องจับตาโฉมหน้ารัฐบาลของครม.เศรษฐาหนึ่งด้วยนะครับว่าจะออกมายังไงแม้ท่านนายกเศรษฐาจะยืนยันได้ว่าการจัดตั้งครม.ยึดหลักว่าเอาความถนัดของตัวบุคคลแต่ผลที่มันออกมาที่เป็นโผมาณทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นการพุทธเดอะรองแมนออนเดอะไรท์จ็อบคือผิดคนนะแต่ว่าถูกตำแหน่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีโผครม.ล่าสุดของวันนี้ย้ำตลอดว่าเราอัปเดตวันต่อวันนะคะเพราะโผเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมีฉบับล่าสุดของวันนี้มาแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูความเคลื่อนไหวในการหาเสียงในพื้นที่เขต3จังหวัดระยองด้วยเพราะว่าเรียกว่าเป็นการสู้กันของพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือก้าวไกลกับประชาธิปัตย์นะคะฝั่งก้าวไกลก็ชูนโยบายในการหาเสียงแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ยืนยันแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านของประชาชนขณะประชาธิปัตย์เองนะคะเขาก็บอกว่าการเลือกส.ส.ต้องเลือกตัวบุคคล อย่าไปดูที่พรรคอย่างเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยค่ะสำหรับฝ่ายค้านก็น่าสนใจรอบนี้คงเป็นการจับมือกันจริงๆก็จับมือกันไกลๆโดยความที่ไม่ได้เต็มใจนักนะฮะก็คือก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านมาแล้วปีนึงกับประชาธิปัตย์ซึ่งก็เคยได้รับการชื่นชมในการเป็นฝ่ายค้านมาก่อนในอดีตด้วยนะครับตอนนี้มีสัญญาณจากแกนนำรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มองว่าก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านคู่กับก้าวไกลด้วยในขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับล่าสุดกำหนดการ2วันที่ผ่านมาอุ่นเครื่องในการลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับคือเมื่อวานไปภูเก็ตนะฮะแต่วันนี้เนี่ยไปที่พังงาคุณเศรษฐาทวีสินเห็นเขาบอกว่าควงไปเนี่ยทั้งนายกเล็กนะฮะก็คือคุณหมอพรหมมินหมอมิงเนี่ยที่มีข่าวว่าจะได้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นว่าควงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ไปดูการพัฒนาเศรษฐกิจที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเนสในพื้นที่ฝั่งอันดามันที่โรงแรมมรสีบายเขาหลักรีสอร์ทนะฮะตัวแทนผู้ประกอบการเขามาสะท้อนปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปที่พังงาและภูเก็ตมันก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวล้วนๆแต่มองไปถึงการลดรายจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวยุโรปชาวบ้านสะท้อนว่าแพงขึ้นถึง 30-40%ให้พิจารณาเพิ่มเที่ยวบินลองฮอลพิจารณาสร้างสนามบินที่จังหวัดพังงามีประเด็นเกี่ยวกับการคมนาคมด้วยนะฮะซึ่งหากเป็นไปตามกระแสโผครม.ที่ว่าเพื่อไทยจะเข้าไปคุมไม่แน่ว่าชาวพังงาก็อาจจะรอลุ้นว่าการเดินทางทางบกทางเรือทางอากาศส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่นอกจากนั้นครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่ลงมารับฟังข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแต่สิ่งที่แปลกใจคือไม่มีนายกรัฐมนตรีมาจังหวัดพังงาในหลายสิบปีแล้วทราบดีว่าในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตหรือระนองก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศแต่พอมาดูแล้วเนี่ย GDP ในจังหวัดหลายๆจังหวัดยังต่ำมากอย่างเช่นภูเก็ตก็ต้องดูเรื่องการลดหนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ไปพร้อมกันสำหรับวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการยกเลิกฟรีวีซ่านะฮะเรื่องนี้คุณเศรษฐาเคยพูดตั้งแต่การหาเสียงตอนเป็นแคนดิเดตของพรรคแล้วโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนอินเดียรัสเซียถือเป็นตลาดใหญ่เขาอยากจะมาอยู่มากกว่า30วันคุณเศรษฐาบอกแบบนั้นนะฮะจะพยายามขยายออกไปให้ได้มากจนถึง90วันจะไปเปิดทำการเข้ามาในประเทศไทยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนการทำการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการพักระยะยาวและเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาอย่างแน่นอนมีการเปิดเผยแนวคิดเรื่องครม.สัญจรนะฮะรอบนี้ก็ถ้าพูดไกลๆก็คือการสัญจรครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเห็นบอกว่าครม.สัญจรในยุคของคุณเศรษฐาอาจจะไม่ได้ไปกันแบบใหญ่โตเหมือนหลายๆครั้งแต่อาจจะคล่องตัวมากกว่าคือ
จัดเป็นกลุ่มคณะด้านเศรษฐกิจก็ไปด้านความมั่นคงก็ไปเป็นกลุ่มเล็กๆก็อาจจะคล่องตัวและได้ประโยชน์มากกว่าด้วยนี่คือแนวคิดของคุณเศรษฐานะฮะก็จะเห็นว่าทันทีที่รับตำแหน่งนายกคนที่30นะคะก็ลุยพื้นที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวของไทยนะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ถ้าจะฟื้นก็ต้องยกการท่องเที่ยวเป็นหลักคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคะลงพื้นที่นอกจากประเด็นการบริหารประเทศการฟื้นเศรษฐกิจแล้วต้องตอบคำถามประเด็นทางการเมืองและถ้าพูดถึงการเมืองตอนนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงมากกว่าโผครม.ที่เปลี่ยนกันทุกชั่วโมงเปลี่ยนกันทุกวันแล้วค่ะล่าสุดคุณเศรษฐาก็พูดถึงโผครม.นะคะว่าตอนนี้ใกล้ความเป็นจริงแล้วใกล้ความจริงที่ว่าก็คือตามสื่อต่างๆที่นำเสนอ บางกระทรวงก็ถูกเป๊ะบางกระทรวงก็อาจจะต้องมีการปรับนิดแต่งหน่อยกันสักหน่อยนะคะเรื่องนี้เจ้าตัวว่าเอาจริงๆถ้าอยู่ในพรรคเพื่อไทยค่อนข้างลงตัวแต่พรรคร่วมเองก็ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งค่ะที่สำคัญนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆผมเองแม้เป็นนายกแต่ผมไม่อยากไปก้าวล่วงเพราะว่าทีมรัฐบาลเขาก็มีคณะเจรจาแต่ละตำแหน่งกันอยู่แล้วฟังท่านนายกพูดค่ะผมคิดว่าใกล้เคียงดีกว่านะครับใกล้เคียงก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเขานะครับมีคณะเจรจาซึ่งความคืบหน้าในการเจรจาก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับต้องลงรายละเอียดด้วยว่ารัฐมนตรีช่วยควบคุมกรมอะไรนะครับอยู่ในช่วงระหว่างการต่อรองในเรื่องการพูดคุยกันสำคัญเนื้อสิ่งใดก็เรื่องของความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลในกรมนั้นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องของการแบ่งสรรอะไรอย่างเดียวนะครับตำแหน่งวัฒนธรรมเดิมมีชื่อของคุณภูมิธรรมไหมท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในพรรคนิดนึงใจเย็นเสียใจไหมคะผมว่าทุกคนเข้าใจหมดนะครับแล้วก็ตำแหน่งกระทรวงใหญ่ๆผมเชื่อว่าเราเองเราก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับคิดกันดีแล้วแล้วก็หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในแต่ละพรรคเองก็ไม่ได้มีความชำนาญแค่กระทรวงเดียวแล้วท่านก็ผ่านการดูแลงานมาเยอะผมเชื่อว่าเหมาะสมครับแล้วก็ช่วงท้ายที่นักข่าวเข้าถามนะคะตำแหน่งมท.1ค่ะพาคุณผู้ชมขอย้อนไปก่อนละกันหลังจากที่เพื่อไทยชัดเจนแล้วว่าเป็นรัฐบาลนะคะปีนี้ทีนี้คำถามคืออ้าวคนที่จะมานั่งว่าการมหาดไทยหรือมท.1มีรายชื่อหลายคนก็มองว่าอ้าพี่อ้วนภูมิธรรมแน่ๆของน้องๆ นักข่าวนะคะพี่อ้วนไม่น่าจะหลุดโผค่ะแต่ไปมากลายเป็นโควต้าของภูมิใจไทยแล้วก็มีช่วงนึงที่มองว่าเพื่อไทยเขาจะดึงโควต้านี้กลับมาจากภูมิใจไทยไหมแต่ท้ายที่สุดภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันหนักแน่นนะคะคไม่ให้นะคะยังไงต้องได้มท.1รวมถึงรัฐมนตรีช่วยด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันว่าสรุปแล้วรายชื่อคนที่นั่งมท.1แล้วก็ช่วยมหาดไทยมีใครบ้างคือฟังจากคุณเศรษฐาบอกว่าเอาความถนัดเป็นหลักเนี่ยความถนัดตัวบุคคลแสดงว่าโผที่จะเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนเหมาะสมกับตำแหน่งหมดเลยนะจะเป็นอย่างนั้นไหมเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่ามีคณะเจรจาเลือกคนที่เหมาะสมแล้วแต่ประชาชนจะเห็นควรหรือเปล่าเดี๋ยวรอความชัดเจนของโผครม.ออกมาแล้วก็ดูฟีดแบ็กจากประชาชนอีกรอบนะคะครับสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่คุณบิวเล่าไปเราก็เคยเล่าไปว่าจริงๆพี่อ้วนภูมิธรรมถึงขนาดเตรียมทีมในพื้นที่กระทรวงคลองหลอดตรงนั้นไว้แล้วด้วยแต่ปรากฏว่าแหล่งข่าวลึกๆวงในโดยเฉพาะแกนนำเพื่อไทยบอกว่าภูมิใจไทยขอแบบตรงๆคือขอเลยว่าถ้าไม่ได้กระทรวงคมนาคมแล้วเนี่ยขอเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วกันเพราะว่ากระทรวงคมนาคมกับมหาดไทยก็มีขนาดแล้วก็เกรดที่ใกล้เคียงกันด้วยในเชิงลึกแล้วเราก็มองเห็นว่าภูมิใจไทยต้องการอันนี้เพราะว่าคมนาคมก็วาดหวังเอาไว้ยาวนานเนี่ยนะครับแต่เต็ง1นะครับตอนนี้ของคมนาคมก่อนนะเต็ง1คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำสายดวงตะวันนะฮะก็โชว์ผลงานล็อบบี้สว.เข้าตากรรมการโชว์ความใกล้ชิดเหมือนวันที่ไปรับคุณทักษิณใช่ไหมฮะคุณสุริยะนี่ยืนแถวหน้าเลยโอ้ยิ้มเลยค่ะยิ้มแบบดีใจมากเลยใช่ค่ะยิ้มแก้มปริเลยค่ะ ส่วนรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนเห็นว่าก็จะเป็นโควต้าของภูมิใจของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นคนนอกนะครับปรากฏชื่อหมอหนุ่ยคุณสุรพงษ์ปิยะโชตนายกอบจ.กาญจนบุรีซึ่งจัดทีมสู้ศึกเลือกตั้งที่กาญจนบุรีเนี่ยชนะมาได้4เขตจาก5เขตเลยภายใต้การบัญชาการของนายทุนสายภูเขาผู้ตั้งเป้ายึดครองกระทรวงคมนาคมและจะไปดูแลระบบรางเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาสมใจก็อาจจะได้ตามที่ตกปากรับคำเอาไว้ขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับยังต้องลุ้นว่าจะได้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสักเก้าอี้ไหมเพื่อดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพราะว่ามีชนักติดหลังเรื่องที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย์หรือไม่เมื่อพาดเก้าอี้คมนาคมไปภูมิใจไทยก็เลยเบนเป้าไปที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะว่าไปแล้วกลุ่มเพื่อนเนวินครับเราย้อนไปดูเคยเข้าไปบัญชาการสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฮะรอบนั้นก็รัฐบาลข้ามขั้วเหมือนกันเนี่ยนะฮะช่วงนั้นกลุ่มเพื่อนเนวิน30กว่าชีวิตย้ายขั้วจากพลังประชาชนพรรคใหม่ของไทยรักไทยหลังถูกยุบในปี49เนี่ยนะครับหันมาโหวตสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเมื่อปลายปี2551ภายหลังพรรคพลังประชาชนถูกยุบนายกสมชายวงสวัสดิ์ก็ตกจากเก้าอี้ทั้งที่ยังไม่เคยเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลเลยเพราะถูกม็อบเสื้อเหลืองยึดกลายเป็นนายกนอกทำเนียบคนแรกและคนเดียวของไทยในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ต้องเสียเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กลุ่มเพื่อนเนวินไปแล้วซึ่งตอนนั้นส่งคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลบิดาของเสี่ยหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับมาทำหน้าที่เจ้าของรหัสมท.1มีประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีชื่อศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งก็คือน้องชายคุณเนวินในปัจจุบันที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีคมนาคมแต่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปผ่านมา15ปีคุณผู้ชมดูครับจากคุณชวรัตน์ตอนนี้ว่าที่มท.1คือคุณอนุทินลูกชายคุณชวรัตน์นะฮะกำลังกลับมานั่งเก้าอี้ตามหัวครม.ล่าสุดแต่ยังมีชื่อคุณชาดาไทเศษมือถล่มก้าวไกลเจ้าของสนามจอดรถทัวร์ที่เมืองอุทัยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยทีนี้สำหรับคนที่ต้องพลาดหวังในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะทั้งที่ได้รับการวางตัวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็เตรียมเข้าไปขับเคลื่อนงานมวลชนฟื้นฐานเสียงกับเพื่อไทยสู้กับก้าวไกลก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนี่แหละค่ะซึ่งหลังมีข่าวพี่อ้วนเองว่าพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยและน่าจะต้องขยับไปนั่งว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะทีนี้สื่อบางสื่อก็ไปพาดหัวถึงขั้นว่าสุดช้ำปรากฏว่าคุณอ้วนภูมิธรรมค่ะมีการส่งประวัติของตัวเองพร้อมภาพยืนยิ้มอย่างเท่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะคะมาให้พี่ๆสื่อมวลชนที่สนิทสนมกับพี่อ้วนค่ะเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ช้ำข่าวก็พาดหัวเกินไปบอกสุดช้ำไม่ได้ช้ำพร้อมทำงานโดยในประวัตินะคะเขียนไว้ล่วงหน้าว่าปี2566ถึงปัจจุบันเรียบร้อยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกตรงนี้จะให้ดูประวัติพี่อ้วนกันสักหน่อยที่ส่งมาให้นักข่าวนะคะชื่อสกุลนายภูมิธรรมเวชยชัยเกิดวันที่5ธันวาคม2496ประวัติการศึกษาว่ากันไปทีนี้มาโฟกัสตรงประสบการณ์การทำงานในรัฐบาลค่ะช่วงพุทธศักราช2566ถึงปัจจุบันนี่เลยข้อมูลที่พี่อ้วนส่งมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตัวหนังสือสีแดงๆ2บรรทัดแรกคุณผู้ชมเห็นตรงกันไหมคะดีแกไม่เขียนวันเข้าไปด้วย ถึงปัจจุบันไงอ่ะรองลงมานะคะก็อ่ะตำแหน่งอะไรเคยทำงานในรัฐบาลก็ว่ากันมาไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงปี44ถึงปี62ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคอีสานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชาชนสำนักนายก อ่ะอันนี้หลายท่านทราบกันอยู่แล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีประสบการณ์ทำงานของพรรคการเมืองด้วยค่ะที่พี่อ้วนสังกัด บอกว่าช่วงปี64ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยช่วงปี62ถึงปี64นะคะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปี55ถึงปี61เลขาธิการพรรคเพื่อไทยปี44ถึงปี49ปี49รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยค่ะแล้วก็ยังมีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมพี่อ้วนเขียนมาให้ละเอียดยิบเลยแต่เอาปัจจุบันอย่างที่บอกว่าโฟกัสไปนะคะท่านรองนายกแล้วก็ว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะโอ้ถ้าส่งประวัติมาชัดเจนแบบนี้ดูเหมือนคุณอ้วนภูมิธรรมก็จะได้ชดเชยมท.1ด้วยการไปดูพาณิชย์แทนแต่พาณิชย์โผครม.เดิมเป็นของชาติไทยพัฒนานี่คะนั่นแหละท็อปวราวุฒิจะยังไงต่อมันก็เลยต้องมีคนสไลด์ต่อไปพอมาพูดที่คุณท็อปวราวุฒิหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เลยขยับต่อไปแต่จะไปอยู่ที่ไหนข่าวแจ้งมาว่าคุณท็อปวราวุฒิน่าจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือพม.ไปอยู่สะพานขาวแทนนะฮะรับผิดชอบงานดูแลผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผลักดันบำนาญ 3,000 บาทซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของหลายพรรคการเมืองแล้วก็กำลังมีดราม่าด้วยนะเนื่องจากรัฐบาลของลุงตู่ไปออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยทิ้งทวนไม่ให้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าแต่ไปกำหนดว่าให้จ่ายเฉพาะคนที่จนเท่านั้นใครเข้ามาดูกระทรวงนี้ก็ต้องรับความท้าทายนี้ไปแต่มันจะสไลด์ต่อไปทอดๆฮะพอเข้ามาแทนพม.พม.ตามโผเดิมมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีอยู่ภูมิใจไทยนี่คนนี้ฮะเป็นอดีตมท.3นะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่สื่อก็ตั้งฉายาว่าโลกลืมอ่ะเพราะตลอด4ปีของรัฐบาลลุงตู่แทบไม่เคยเป็นข่าวเรื่องการทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลุดจากพม.คุณทรงศักดิ์ไปอยู่ที่ไหนต่อเดี๋ยวเรามาพูดเพิ่มเติมกันนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงโผครบ.ล่าสุดอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะจริงๆตำแหน่งนี้นะคะก็เทียบเท่ากับว่าการกระทรวงต่างๆเลยแต่แค่อยู่ประจำสำนักนายกนะคะที่จะพูดถึงก็คือมาดามแจนค่ะคุณพวงเพชรชุลละเอียดเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาดามแจนคุณพวงเพชรท่านนี้ลุยหนักเป็นแม่ทัพเมืองหลวงกทมค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดจะชนะมาได้แค่1คนก็ตามนะคะสำหรับเพื่อไทยทีนี้เนชั่นทีวีจะพามารู้จักคุณพวงเพชรค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลไปที่ไหนเพราะว่าคร่ำบอดอยู่กับเพื่อไทยมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยจนถูกขนานนามว่าเป็นคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่แถมพึ่งพาได้เสมอค่ะจึงเป็นที่นับถือของเหล่าบรรดานักการเมืองนักธุรกิจแล้วก็คนดังทั่วประเทศตลอดเส้นทางการเมืองของคุณพวงเพชรนะคะนับว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวชินวัตรมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงที่คุณทักษิณชินวัตรต้องลี้ภัยอยู่ในต่างแดนคุณพวงเพชรนี่แหละเดินทางไปพบบ่อยครั้งนับเป็นขุนพลการเมืองที่ครอบครัวชินวัตรไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้ปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญค่ะในฐานะเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองของคุณพวงเพชรแจ้งเกิดครั้งแรกโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเลยหรือว่าสอบจเลยเขตอำเภอภูเรือเมื่อปี2538ต่อมาในการเลือกตั้งปี2539ตัดสินใจลงสมัครสสเลยในนามพรรคชาติพัฒนาซึ่งลงเลือกตั้งในทีมเดียวกันกับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทหารบกและก็ผลเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะได้คะแนน 19,880 คะแนนทำให้ได้เป็นส.ส.สมัยแรกจากนั้นคุณพวงเพชรเข้าร่วมงานการเมืองกับไทยรักไทยเมื่อปี2548โดยได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและก็เป็นที่ปรึกษารองนายกและก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงด้วยกันต่อมาหลังการรัฐประหารปี2549คุณพวงเพชรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ30พฤษภาคมปี50ค่ะเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคทำให้ได้รับสถานะเป็นสมาชิกบ้านเลขที่111จนกระทั่งหลุดบ่วงคำพิพากษาหวนคืนสู่เวทีการเมืองอีกครั้งในปี2556โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะต่อมาปี2561ได้แยกตัวออกจากเพื่อไทยมาก่อร่างสร้างพรรคไทยรักษาชาติพร้อมรับหน้าที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตและก็ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแต่สุดท้ายไทยรักษาชาติไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะต้องมาประสบอุบัติเหตุจากการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกนะคะทำให้พรรคต้องอันตรธานไปจากสารระบบการเมืองไทยแต่ถึงจะหายไปแต่ก็ยังทำงานเบื้องหลังโดยเฉพาะช่วงศึกเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่พรรคเพื่อไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานพื้นที่เขตเลือกตั้งทั่วประเทศโดยคุณพวงเพชรนะคะรับหน้าที่สนับสนุนคุณสุรชาติเทียนทองจนสามารถเอาชนะคุณสรัญรัตน์เจนจาคะภรรยาของคุณศิรัช
จนจาคะจากพลังประชารัฐได้ซึ่งตอนนั้นเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือคุณศิระต่อมาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพด้วยการกวาดเก้าอี้สกมาได้20ตัวจากทั้งหมด50ที่นั่งให้กับเพื่อไทยจนสื่อมวลชนพากันขนานนามให้เป็นมาดามนครบาลเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสกเพื่อไทยนะคะก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพวงเพชรก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่98และด้วยความสามารถพร้อมคอนเนคชั่นที่ไม่ธรรมดาแล้วว่ากันว่าสมรภูมิเมืองกรุงได้รับความสนใจไม่น้อยจึงถูกรับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งถูกแบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันซึ่งคุณพวงเพชรเองนะคะถูกตั้งเป็นประธานรับผิดชอบโซนที่2ก็จะมีพื้นที่เขตดินแดงห้วยขวางพญาไทราชเทวีจตุจักรบางซื่อหลักสี่ลาดพร้าววังทองหลางเรียกว่ามีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งกรุงเทพรอบที่ผ่านมาทำให้ชื่อเสียงเรียงนามภายใต้มาดามเมืองหลวงหรือมาดามนครบาลคนใหม่จึงถูกพูดถึงและให้การยอมรับจากการจากพรรคเพื่อไทยเรื่อยมาและเราก็เคยวิเคราะห์คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะว่าส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยแม้จะอยู่ลำดับท้ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความสำคัญในพรรคนะคะเพราะส่วนใหญ่ลำดับท้ายๆนั่นแหละจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะก็จะได้ไม่ต้องลาออกใช่ค่ะพี่อ้วนภูมิธรรมหรือว่ามาดามแจ๋นพวงเพชรเป็นต้นนี่ก็เป็นว่าที่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดโผก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักจริงๆรัฐมนตรีประจำสำนักในแต่ละยุคมีหลายคนนะเพราะว่ากรมหรือว่าหน่วยงานในสังกัดเนี่ยค่อนข้างมากก็ต้องดูว่าแต่ละท่านจะไปดูแลหน่วยงานไหนต่อไปการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยมีทั้งคนเอาใจช่วยแล้วก็ต้องมีทั้งคนรอแช่งด้วยไปดูที่เอาใจช่วยกันหน่อยชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ยุติบทบาทแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารนะฮะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือฮะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเปิดร้านอาหารร้านเยี่ยมใต้นะคุณมิวเป็นอาหารใต้ยังไม่เคยไปชิมแต่ต้องหาแต่นักการเมืองนี่ไปกันโอ้โหสลับคิวกันไปอ่ะนายกเศรษฐาก็เคยไปแล้วนะคุณอุ๊งอิ๊งก็เคยไปแล้วก็สื่อมวลชนหลายแขนงเนี่ยไปร้านนี้ฮะอยู่ที่นนทบุรีคุณณัฐวุฒิเป็นคนใต้อยู่แล้วแต่ว่าร้านนี้นะครับทีมข่าวเราไปกันถึงที่ไปเปิดใจคุณณัฐวุฒิด้วยแต่คุณณัฐวุฒิก็บอกว่าตอนนี้ผมเป็นพ่อค้านะผมเป็นคนเปิดร้านอาหารต้องดูแลลูกค้าด้วยดูสิฮะคนเยอะมากร้านนี้ได้รับการดูแลโดยภรรยาของคุณเต้นณัฐวุฒิแล้วก็มีน้องสาวช่วยกันนะครับทำครัวด้วยสูตรพิเศษจากครอบครัวของคุณณัฐวุฒิจากนครศรีธรรมราชเลยนะฮะแล้วคุณณัฐวุฒิก็ยังเปิดใจในหลายเรื่องโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองนะฮะประเด็นทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้แม้จะออกมาแล้วแต่คุณณัฐวุฒิบอกว่าให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์ยากที่ต้องชกให้เต็มที่เพราะลงทุนเทไปหมดหน้าตักแล้วนะครับการตัดสินใจยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยกับท่านนายกแสดงความยินดีถามไทยสารทุกข์สุขดิบถือเป็นมิตรภาพของคนที่เคยร่วมงานกันมาและมีความปรารถนาดีต่อกันตนยังคอยให้กำลังใจและหวังว่าคุณเศรษฐาจะทำสำเร็จส่วนกับอดีตนายกทักษิณหลังเดินทางกลับมาประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันขณะที่ประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลครับคุณณัฐวุฒิแสดงความคิดเห็นถึงครม.เศรษฐา1ว่าส่วนตัวนี้ไม่ขอวิจารณ์ตัวบุคคลที่มีชื่อตามโผว่าจะดำรงตำแหน่งต่างๆในครม.แต่เอาใจช่วยฮะและส่งกำลังใจอยากให้ครม.ชุดนี้เป็นทีมเศรษฐาที่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมให้กับประชาชนได้เพราะพรรคเพื่อไทยลงทุนไปแล้วหมดหน้าตักจึงต้องทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แม้จะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากลำบากเพราะเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมถึง11พรรคครับรัฐบาลชุดนี้ก่อตั้งโดยต้นทุนหมดหน้าตักของพรรคเพื่อไทยดังนั้นไม่มีเวลาวอร์มอัพไม่มีเวลายืดเส้นยืดสายขึ้นเวทีก็ต้องชกเต็มที่ทุกวินาทีทุกยกเมื่อครบยกประชาชนซึ่งเป็นกรรมการก็จะให้คะแนนและตัดสินก็เอาใจช่วยทุกคนก็แล้วกันคงไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นตัวบุคคลว่าใครเหมาะกับกระทรวงไหนไม่เหมาะกับกระทรวงไหนเพราะว่าผมถือว่าผมเดินออกมาเป็นผู้ชมซะแล้วก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยทุกคนก็แล้วกันผมว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความชัดเจน
ในตัวมากพอสมควรนะครับเรื่องภาวะผู้นำเรื่องความเด็ดขาดทางความคิดและวิธีการทำงานเท่าที่ผมสังเกตผมว่าคงไม่ได้ปรากฏภาพของการเป็นหุ่นเชิดอย่างที่บางเสียงอาจจะมองเข้ามาเพราะว่ามีหลายคนวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรอบนี้เป็นหุ่นเชิดให้ใครหรือเปล่าค่ะเพราะคุณทักษิณก็กลับมาอยู่ในไทยแล้วด้วยแล้วก็พรรคร่วมก็มีหลายพรรคเป็นต้นเนี่ยนะครับคุณณัฐวุฒิก็มองว่าไม่จะไม่เป็นหุ่นเชิดให้ใครแล้วก็ไม่เป็นนายกใต้เงาของจันทร์สองล้านแน่นอนนอกจากนี้คุณณัฐวุฒิยังกล่าวถึงภาพที่ท่านนายกเศรษฐากับท่านอดีตนายกประยุทธ์นะฮะไปพบเจอการพูดคุยกันแล้วก็ดูเหมือนส่งสัญญาณที่ดีถามในฐานะคนที่อยู่ในวงจรความขัดแย้งด้วยว่าเชื่อไหมว่าจะคลี่คลายได้ส่วนตัวคุณณัฐวุฒิบอกว่ายากครับเพราะความขัดแย้งมันซับซ้อนเชื่อว่าล้วงลึกไปในหัวใจพูดถึงหลักการการเมืองของคุณเศรษฐาและพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ตรงกันหากจะคลี่คลายความขัดแย้งได้จริงเนี่ยมันต้องมีการสร้างบริบทของประเทศสร้างกติกาของประเทศสร้างกลไกทางการเมืองและกลไกทางสังคมให้คนอื่นๆที่เห็นต่างสามารถสนทนาในบรรยากาศที่อย่างน้อยที่สุดคล้ายๆกับการแสดงออกต่อกันได้คุณณัฐวุฒิยังบอกถึงทิศทางในอนาคตของตัวเองหลังมีหลายคนออกมาชื่นชมการตัดสินใจและอยากชวนไปร่วมงานอย่างเช่นล่าสุดที่คุณวิโรจน์เนี่ยประกาศอยากชวนมาทำงานเพื่อประชาชนถึงขั้นมีแฮชแท็กกระโดดโรดเต้นนะฮะเป็นโรดวิโรจน์แล้วก็เต้นณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าตนเองยังไม่ได้คิดเรื่องการไปทำงานการเมืองในระบบพรรคเพราะยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายถูกตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งการรับสมัครรับเลือกตั้งอยู่ให้กำลังใจและน้อมรับไมตรีจากทุกพรรคแต่ในส่วนการเมืองภาคประชาชนเป็นภาระหน้าที่อยู่แล้วในการติดตามกฎหมายหลายฉบับให้มันก้าวหน้าและให้สำเร็จโดยเฉพาะพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะมีผลให้คดีปราบปรามคนเสื้อแดงสามารถจะฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงด้วยคุณผู้ชมคะพูดถึงโผครม.นะคะแน่นอนว่าถ้าตามข่าวก็จะมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ผิดหวังค่ะหนึ่งในนั้นนะคะที่ออกมาโพสต์ Facebook ว่าเขาเองก็ยอมรับแล้วว่าผิดหวังนะคะนั่นก็คือคุณเฮงสุชาติชมกลิ่นค่ะซึ่งเจ้าตัวมีการโพสต์ Facebook ก่อนแล้วก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์นะคะกับเนชั่นทันข่าวเที่ยงของเราด้วยวันนี้ค่ะถ้าไปดูใน Facebook นะคะของพี่เฮงสุชาติเจ้าตัวบอกว่าไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่เสียใจเพราะกำลังใจจากทุกคนที่รักกันยังคงล้นหัวใจเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาผมทำหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างดีที่สุดแล้วและมีความสุขมากๆที่ได้ดูแลพี่น้องแรงงานทั่วประเทศผมรู้สึกรักผูกพันห่วงใยทุกปัญหาความเป็นอยู่ได้ดูแลทุกๆท่านแม้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็จดจำไปแสนนานส่วนเรื่องการเมืองเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยใครตั้งรัฐบาลก็ต้องโชว์ความสามารถตามนโยบายของแต่ละพรรคผมขอให้กำลังใจแด่ทุกท่านที่ได้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานขอให้ท่านได้ทำเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิการคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพี่น้องผู้ใช้แรงงานขอให้สำเร็จทุกประการขอพระคุณทุกๆท่านที่ผูกพันกันมาจะเคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหรือคุยกันผ่าน Facebook ทุกคนสำคัญเสมอเหมือนเดิมช่วงท้ายลงว่าผมเต็มที่และมีความสุขมากที่ครั้งหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานอันนี้ใน Facebook นะคะครับทีนี้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์โฟนอินกับรายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงทางเนชั่นทีวีของเราค่ะพี่เฮงยอมรับแหละว่าตามข่าวที่ออกมามีชื่อหลุดไม่ได้นั่งเก้าอี้ว่าการกระทรวงแรงงานเหมือนเดิมและอาจจะไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นความจริงแล้วก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าพี่เฮงเองถือว่าเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆว่ายังไงยังไงก็ต้องได้สักหนึ่งเก้าอี้นะถึงไม่ได้ว่าการก็อาจจะได้รัฐมนตรีช่วยแต่เจ้าตัวก็เคยนั่งว่าการรายงานมาก่อนถ้าไปนั่งช่วยเจ้าตัวจะเอาไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะพี่เฮงเองนะคะก็เปิดใจตอนนึงว่าผมเนี่ยไม่ใช่เด็กดื้อไม่ใช่เด็กเกเรไม่เป็นนักเลงบ้านนอกแต่เป็นนักเลงบ้านนอกความเป็นนักเลงไม่ใช่เกเรแต่จริงใจและยอมรับได้ผมอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ในอดีตก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีและมาเป็นเมื่อลุงตู่ให้โอกาสและก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่ตอนนี้ต้องคิดใหม่ว่าการเป็นนักเลงบ้านนอกอาจไม่เหมาะกับบางสถานการณ์เมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้พลาดตำแหน่งรัฐมนตรีพี่เฮงบอกว่า
ผมดูแลพื้นที่ภาคกลางกับตะวันออกได้ส.ส.ราชบุรีเพชรชบุรีจังหวัดละ2ที่นั่งชลบุรี1ที่นั่งรวม5ที่นั่งจาก7ที่นั่งอาจจะถูกมองว่าชลบุรีไม่เป็นไปตามเป้าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าสามารถทำคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก7จังหวัดได้มา 4-5 แสนคะแนนแต่ทั้งหมดก็เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในพรรคผมก็ยอมรับเพราะไม่ใช่คนเกเรย้ำอีกรอบนะคะไม่ใช่คนเกเรเพียงแต่เรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมมารวมไทยสร้างชาติเพราะลุงตู่ช่วงนั้นแข่งขันกับก้าวไกลกับเพื่อไทยเราแพ้อยู่แล้วเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแต่ก็ไม่กลัวก็ตัดสินใจมาส่วนวันนี้ลุงตู่วางมือไปแล้วก็ยังทำงานให้พรรคต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ที่เจ้าตัวพูดทิ้งท้ายแต่ประเด็นที่บอกว่าผมไม่ใช่คนเกเรที่ย้ำสองรอบเพียงแต่เรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็จะถูกขยายต่อเพราะเมื่อวานนี้เองถ้าไปดูใน Facebook ของรวมไทยสร้างชาติที่มีการโพสต์ว่าอยากฟังเสียงสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนอยากให้ใครนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคนไหนตำแหน่งไหนบ้างอ่านทันหรออ่านทันค่ะ ก่อนที่เขาจะลบอ่านทันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แคปมาได้ด้วยค่ะซึ่งหลายคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยอยากให้คุณเฮงนั่งว่าการแรงงานเหมือนเดิ มส่วนใหญ่ก็เป็นว่าเป็นเชียร์พี่เฮงให้นั่งว่าการแรงงานเหมือนเดิมครับเลยเป็นกระแสว่าเป็นเพราะประเด็นนี้หรือเปล่ารวมไทยสร้างชาติก็เลยลบโพสต์นั้นออกนะคะนั่นเลยฮะการส่งสัญญาณมาในช่วงการจัดโผครม.แบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆคุณสุชาติให้สัมภาษณ์เนชั่นเนี่ยตั้งคำถามไว้สองเรื่องนะเรื่องแรกคือความเป็นธรรมกับหลักเกณฑ์ว่าใช้กันยังไงแล้วที่สำคัญคุณสุชาติก็บอกด้วยว่าจริงๆตัวเองเนี่ยนำส.ส.เข้าสภาไม่ใช่ว่าพลาดเป้าขนาดนั้นนะมันมีแค่ชลบุรีนี่แหละที่ผ่าฝ่าพายุกระแสส้มไม่ได้แต่ถ้าไปดูที่ปาร์ตี้ลิสต์ของตัวเองได้มาครึ่งล้านนะที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ล่าสุดครับที่เนชั่นทีวีเราได้ข่าวมาก็คือแรงงานอาจจะมาอยู่ในมือรวมไทยสร้างชาติก็ได้นะเพราะมีข้อเสนอใหม่จากภูมิใจไทยว่าเขาขอแลกเก้าอี้เขาจะเอาแรงงานของเขาเนี่ยมาให้รวมไทยสร้างชาติแต่มีเงื่อนไขเดียวนะฮะก็คือคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีต้องเป็นคุณเฮงสุชาติข่าวว่ามาแบบนั้นนะค่ะแล้วอุตสาหกรรมจะไปอยู่กับภูมิใจไทยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเขาเสนอรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นหม่อมหลวงชโยทิศอดีตผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นนั่งเก้าอี้ภูมิใจไทยขอแลกแบบนี้เนี่ยนะฮะจะดูว่าเป็นยังไงเราก็เลยสอบถามไปที่เสเฮงปรากฏเจ้าตัวแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการออกมาบอกเพียงว่าได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่ทราบรายละเอียดน่าจะเป็นข่าวที่ออกมาจากภูมิใจไทยเนื่องจากในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคซึ่งตนไม่มีส่วนร่วมในการจัดคนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเลยแม้จะเป็นรองหัวหน้าพรรคและคุมการเลือกตั้งโซนภาคกลางและภาคตะวันออกก็ต่างมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเสี่ยเฮงแสดงท่าทีขยับก่อนพรรคแล้วคือพูดเปิดทางโหวตหนุนแคนดิเดตนายกเพื่อไทยทันทีตั้งแต่ช่วงที่ก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแทนทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีมติใดๆเลยและยังมีข่าวมาตลอดว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาและพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลคุณสุชาติจะหอบส.ส.ของตัวเองเนี่ยนะฮะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีกรณีว่าไม่อยู่รวมไทยสร้างชาติแต่จะไปสังกัดคือย้ายพรรคไปอยู่กับภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ที่เป็นกระแสข่าวมาข่าวจากนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังในชลบุรีให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมด้วยว่าก่อนหน้านี้เสี่ยเฮงได้พูดคุยตรงกับครูใหญ่เนวินและมีแนวโน้มจะหอบส.ส.ไปย้ายซบภูมิใจไทยแต่ต่อมารวมไทยสร้างชาติได้รับเชิญเข้าร่วมรัฐบาลและมีชื่อเสี่ยเฮงเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีจึงทำให้ทุกอย่างหยุดลงกระทั่งล่าสุดเมื่อเสี่ยเฮงพลาดเก้าอี้ทำให้พรรคภูมิใจไทยขยับแลกกระทรวงและเตรียมมอบเก้าอี้รัฐมนตรีให้เสี่ยเฮงเป็นที่น่าสังเกตว่าหากสุดท้ายเสี่ยเฮงจะย้ายออกจากรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับภูมิใจไทยก็เท่ากับโควต้ารัฐมนตรีเก้าอี้นี้เป็นของภูมิใจไทยด้วยไม่ใช่ของรวมไทยสร้างชาติฉะนั้นจึงต้องรอลุ้นนะครับว่าเก้าอี้ของรวมไทยสร้างชาติสรุปแล้วจะได้อะไรกันแน่แต่ที่จริงวันนี้ที่เนชั่นคุยกับพี่เฮงนะคะก็มีถามไปเหมือนกันว่าเอ๊ที่ยังไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะมีข่าวมาตลอดว่าพี่เฮงจะย้ายพักอีกหรือเปล่าสรุปไปภูมิใจไทยไหมเจ้าตัวก็บอกว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบย้ายพักบ่อยๆนะคะก็ดูตามสถานการณ์แต่ที่เจ้าตัวจะตอบตลอดคือผมก็มีเพื่อนมีพี่เนี่ยเยอะในพักการเมืองอ่ะผมก็คุยได้ทุกฝ่ายนะคะอันนี้สำหรับพี่เฮงสุชาติค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะพามาทวน
โผครม.ล่าสุดย้ำวันที่กันอีกสักหน่อยนะคะวันนี้26สิงหาคม2566ค่ะโผที่พี่อ้วนภูมิธรรมเองถ้าคุณผู้ชมติดตามเมื่อสักครู่ยืนยันชัดเจนว่าผมนั่งเก้าอี้ว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นอย่างนั้นไหมมาทวนกันอีกสักรอบนะคะตอนนี้เก้าอี้รองนายกค่ะมีอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่จะเข้ามาดูแลเรื่องกฎหมายมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็ได้ตำแหน่งรองนายกมีพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และล่าสุดมีคุณปานปรีพหิทธานุกรจะเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจและจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีก1ตำแหน่งค่ะทีนี้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการก็จะมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์คนสนิทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณหมอชนน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้นั่งเก้าอี้ว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะนั่งเก้าอี้ว่าการกระทรวงคมนาคม คุณประเสริฐจันทรรวงทองนั่งเก้าอี้ว่าการดีเอสหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณสุทินคลังแสงที่ก่อนหน้านี้มีตั้งแต่นั่งว่าการกระทรวงกลาโหม มากระทรวงศึกษาธิการซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่า2กระทรวงนั้นผมก็ไม่ติดอันไหนก็ได้แต่ล่าสุดเคาะมาว่าไปเป็นว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะส่วนว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากเดิมที่ภูมิใจไทยเขาก็อยากได้เพราะว่าเป็นกระทรวงเดิมนะคะที่ภูมิใจไทยเขาดูแลอยู่ก็มาเป็นของเพื่อไทยค่ะโดยคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลแล้วก็มีคุณพงเพชรชุนละเอียดนะคะที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่น่าสนใจเนี่ยหลายคนนะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างเช่นคนนอกที่เราเล่าไปแล้วคุณสุรพงษ์ปิยโชตนะครับอดีตนายกอบจ.กาญจนบุรีเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยที่ก่อนหน้านี้พลาดตำแหน่งรองประธานสภาก็คือดร.เดือนคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยคลังเนี่ยรอบนี้มี2คนนะฮะมีคุณจุลพันธ์นวรวิวัฒน์แล้วก็อีก1คนคือคุณกฤษดาจีระวิจารณะเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังเดี๋ยวจะเกษียณอายุแล้วมาช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อแล้วคุณปานปรีมหิทธานุกรก็จะควบรองนายกกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแทนแต่ที่มันน่าสนใจก็คือภูมิใจไทยไปดูของภูมิใจไทยสิฮะได้มหาดไทยมาเนี่ยนะครับได้ทั้งมท.1แล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก1ตำแหน่งคือคุณชาดาแต่ที่เขาตั้งคำถามกันนะก็คือภูมิใจไทยดูกระทรวงศึกด้านการศึกษาหมดเลยกระทรวงศึกษาธิการเป็นน้องชายคุณเนวินคุณเพิ่มพูนชิดชอบกระทรวงอว.เป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่มีชื่อนะครับแล้วก็มีกระทรวงแรงงานเป็นคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยเกษตรและคุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ส่วนโควต้าของรวมไทยสร้างชาตินะคะก็จะมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะนั่งว่าการกระทรวงพลังงานหม่อมหลวงชโยธิตกฤตดากรนะคะนั่งว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีคุณสุพลจุลใสนะคะนั่งช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่แฮงอนุชานะคะสายค่ะอันนี้ก็นั่งช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนโควต้าของพลังประชารัฐก็จะมีพลตรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะคะก็นั่งเก้าอี้รองนายกแล้วก็ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณไผ่ลิกนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมส่วนประชาชาติค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะแต่ล่าสุดเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะคะก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะที่คุณท็อปวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะไปนั่งว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.โยกมาจากพาณิชย์ที่เราอธิบายไปช่วงแรกแล้วนะคะนี่ก็คือโผที่ใช้คำว่าโผใกล้ความจริงตามที่นายกเศรษฐาพูดเอาไว้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลกันบ้างนะครับพรรคประชาชาติคือพรรคประชาชาติเนี่ยโผครม.ออกมาแต่ละครั้งไม่เคยผิดนะหมายความว่าคุณทวีสอดส่องซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะฮะเขาเพิ่งเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันนี้ก็ได้คุณทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพรรคแล้วโผแต่ละครั้งออกมาคุณทวีเป็นรัฐมนตรียุติธรรมตลอดไม่เคยผิดนะฮะก็น่าลุ้นว่าน่าจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้แน่ๆนะครับคุณทวีสอดส่องได้รับการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาชาติวันนี้
ให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนอาจารย์วันนอมีรองหัวหน้าพรรคทั้งหมด12คนนะครับประกอบด้วยคุณวรวีมกูดีคุณกูเฮงยาวอฮาซันคุณสมบูรณ์ม่วงกล่ำพลตำรวจโทอนุรุตกฤษณะการเกตคุณสมมุติเบญจลักษณ์คุณปราโมทแหล่ทองคำคุณวิทยาพานิชพงศ์คุณอับดุลอายีสาแมงคุณถาคณิตพรทองประเสริฐคุณยู่ศิลป์จินตภากรดร.วรวิทย์บารูและคุณสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยส่วนคนที่มานั่งเป็นเลขาธิการพรรคนะฮะคือคุณซูการโนมาทาน้องชายของอาจารย์วันนอโฆษกพรรคคือคุณกมลศักดิ์ลีหว่าเมาะนะฮะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคป้ายแดงของพรรคประชาชาติแสดงวิสัยทัศน์บอกพรรคประชาชาติได้หาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าต้องการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาความยุติธรรมเพราะปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากความไม่ยุติธรรมในการร่วมรัฐบาลหวังว่าร้อยวันแรกต้องเห็นผลการปราบยาเสพติดเพราะวันนี้ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดในพื้นที่แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้จะทำงานหนักเพื่อประชาชนดูวิสัยทัศน์แล้วก็เห็นชัดเลยเรื่องยุติธรรมเรื่องยาเสพติดน่าจะไปนั่งยุติธรรมแล้วล่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านอดีตหัวหน้าพรรคค่ะก็คืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปัจจุบันก็เป็นประธานสภานะคะก็พูดถึงประชาชาติค่ะเพราะวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมพรรคด้วยอาจารย์วันนอบอกว่าเดี๋ยว1กันยายนนี้ประชาชาติครบรอบ5ปีแล้วนะซึ่งมาแสดงว่าที่ผ่านมาประชาชาติไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจค่ะมันแสดงอย่างประจักษ์ชัดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตลอดเติบโตขึ้นเพราะว่าพรรคเรารักษาสัจจะตั้งแต่วินาทีแรกของการก่อตั้งพรรคอาจารย์วันนอย้ำว่าพวกเราทั้งหลายได้ร่วมการจัดตั้งพรรคประชาชาติขึ้น5ปีถือว่ายังไม่นานนักถ้าเปรียบเทียบกับเด็กก็เพิ่งพ้นชั้นอนุบาลพรรคประชาชาติทำงานมา5ปีถือว่ายังเป็นเด็กแต่ด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศยอมรับเพียง5ปีเราได้เติบโตทางสมองที่คิดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทางด้านจิตใจที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาธรรมอยู่ในหลักการของคำสั่งสอนทุกศาสนาที่ผ่านมามีบททดสอบมากมายหลายคนบอกว่าประชาชาติเป็นพรรคเฉพาะกิจตั้งพรรคแล้วก็เลิกไปเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเท่าที่ควรแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแน่นอนเพราะมีสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเป็น 24,000 คนและจะเพิ่มเป็น 100,000 คนในอนาคตนี่คือสิ่งยืนยันว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจพรรคประชาชาติเติบโตขึ้นขณะเดียวกันนะคะอาจารย์วันนอก็ย้ำถึงการทำหน้าที่ประธานสภาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในประมุขของอำนาจอธิปไตยของประเทศคือนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประธานศาลฎีกาเป็นประมุขฝ่ายตุลาการสามอำนาจนี้คือเสาหลักของประชาธิปไตยพรรคเล็กอย่างเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเป็นประธานรัฐสภาผมเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปี39 27ปีที่แล้วนึกไม่ถึงว่าจะได้มาเป็นประธานสภาอีกครั้งซึ่งอาจารย์มโนก็บอกว่าการทำหน้าที่ประธานรัฐสภายืนยันทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นประธานรัฐสภาไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้เหมือนกับเป็นกรรมการแข่งกีฬาคนที่สมหวังก็ชื่นชอบกรรมการคนที่ผิดหวังก็ตำหนิกรรมการว่าไม่ดีแต่เขาไม่พูดว่าเขาอ่อนซ้อมตนตระหนักดีและมีกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมสู้กับอุปสรรคเต็มที่ไม่มีวันท้อถอยทิ้งท้ายการสู้กับอุปสรรคไม่ท้อถอยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อประชาชนและพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราทำไม่ดีไม่ใช่ว่ากลัวถูกเขาฟ้องแต่กลัวว่าจะตอบพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรนะคะนี่คือจากอาจารย์วนอที่พูดในการประชุมพรรคใหญ่วันนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์กันบ้างนะครับลุงตู่หลังวางมือเนี่ยเล่น Facebook บ่อยนะค่ะโพสต์ Facebook ล่าสุดย้อนผลงาน9ปีนะครับแล้วก็ฝากให้รัฐบาลใหม่ช่วยสานต่อผลงานของท่านด้วยโพสต์ Facebook ของตนเองนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดใจถึงผลงาน9ปีการเดินทางของประเทศไม่ได้ราบรื่นขอขอบคุณคนไทยที่ได้เสียสละเพื่อให้ชาติกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งมั่นใจประเทศนับจากไม่ได้เริ่มที่1จะทำให้เราเดินเข้าเส้นชัยเร็วขึ้นเนื้อหาเนี่ยก็บอกนะครับว่า9ปีที่ตนได้ใช้สติปัญญาทุ่มเททุกศักยภาพและกำลังความสามารถสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชน
เป็น9ปีของประเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบอกมา9เหตุผลได้แก่เป็นครั้งแรกที่ไทยมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปี2การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ในทุกระบบ3ความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม4การกำหนด12อุตสาหกรรมเป้าหมายล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและ5สร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญของชาติทั้งน้ำดินป่ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะฮะเล่าไปว่าส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการ7ปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศก็ยกตัวอย่างเช่นการปลดธงแดง ICAO และการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ข้อที่8คือประยุกต์เทคโนโลยีให้ทันสมัยกับระบบราชการไทยและเหตุผลสุดท้ายคือสร้างความสัมพันธ์ทั่วโลกทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคียกตัวอย่างความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียก่อนจะทิ้งท้ายว่าการเดินทางของประเทศไทยในช่วง9ปีไม่ได้ราบรื่นหรือง่ายดายยังคงมีวิกฤตโควิดวิกฤตความขัดแย้งแต่เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและฟื้นตัวมาได้ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับจากบิ๊กตู่มาดูบิ๊กป้อมหรือว่าลุงป้อมนะคะหลายคนบอกว่าตั้งแต่วันโหวตนายกลุงป้อมก็เงียบหายไปเลยเข้าประชุมก็ไม่เข้าครม.ก็ไม่เข้าไม่รู้ทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็เป็นประธานการประชุมเหมือนกันค่ะอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อนะคะดูแลเกี่ยวกับธรรมชาติคุณผู้ชมคะส่วนวันนี้วันหยุดนะคะมีคนไปเก็บภาพมาค่ะลุงป้อมโอ้โหแต่งตัวเฟี้ยวมากเลยดูชุดซะก่อนสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายสีน้ำเงินสวมทับด้วยแจ็คเก็ตสีน้ำเงินกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวไปทานข้าวกับลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครบรรยากาศชื่นมื่นนะคะตามรายงานค่ะเจ้าตัวอารมณ์ดี คุยไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ อันนี้อัปเดตล่าสุดถ้าใครคิดถึงลุงป้อมส่วนภาพคนที่ยืนข้างๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอาน้อยค่ะอาน้อยพลเอกวิทย์เทหัสดินณอยุธยาไปทานข้าวด้วยวันนี้จะเรียกลุงน้อยไม่ได้ใช่เพราะว่าอาน้อยบอกว่าให้เรียกอาอย่าเรียกลุงก็เลยต้องเรียกอาน้อยอ๋อแต่ว่าเป็นรุ่นน้องบิ๊กป้อมอีกทีด้วยใช่ค่ะแต่ลุงป้อมเรียกลุงได้นะครับไปดูปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งคนนะครับของพรรคไทยสร้างไทยคนนี้ถ้าใครเล่นติ๊กต็อกก็จะเห็นนะครับคุณรามคนนี้ชอบเล่นติ๊กต็อกและอธิบายเรื่องเศรษฐกิจนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าจะไขก๊อกนะครับออกจากไทยสร้างไทยแล้วขอไปลุยงานเปิดตลาดให้คนอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับหม่อมหลวงก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงผู้แทนอดีตผู้แทนการค้าไทยอย่างหม่อมหลวงชโยทิศก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจแล้วคุณเศรษฐาก็ให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยด้วยล่าสุดครับมีคนเปิดตัวพร้อมเป็นผู้แทนค้าไทยนั่นก็คือคุณรามคุรุวานิชประธานยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยวันก่อนคุณรามไปยื่นใบลาออกจากพรรคแล้วนะครับเท่ากับว่าวันนี้ก็ไม่มีสังกัดพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคขณะที่ไทยสร้างไทยกำลังไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยคุณรามเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเซเลบในโลกออนไลน์ก่อนช่วงการเลือกตั้งเพราะเป็นคนอินเดียใส่ผ้าโพกศีรษะทำคลิป TikTok ในชื่อ Ram Today Just 1 minute with Ram จนฮอตฮิตติดลมบนหลักแสนหลักล้านโดยคลิปที่ดูสนุกมีสาระเนื้อหาหลักๆเน้นเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอินเดียเข้ามาเที่ยวประเทศไทยทำรายได้เข้าประเทศโดยคุณรามตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้ถึง100ล้านคนช่วงที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งชื่อของคุณรามสร้างกระแสฮือฮาเพราะคืนก่อนหน้าวันสมัครดันไปมีชื่อเป็นผู้สมัครของส.ส.พลังประชารัฐเรียกว่ามีถึง2พรรคแย่งตัวกันและยังได้รับการทาบทามจากพรรค SME อีกหลายพรรคให้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนงานด้วยคุณรามมีความใกล้ชิดกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยและเคยร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดียเมื่อครั้งเดินทางเยือนประเทศไทยใน4ปีก่อนหน้าด้วยเมื่อออกจากไทยสร้างไทยแล้วเจ้าตัวก็ตั้งเป้านะครับทำงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและแก้ปัญหา SME รวมไปถึงการค้าขายระหว่างประเทศโดยเน้นในกลุ่มประเทศอินเดียและอนุทวีปอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหม่และตลาดใหญ่สำหรับประเทศไทยขณะที่บ้านเราเองก็มีคนไทยซื้อเชื้อสายอินเดียอยู่มากกว่า 300,000 คนด้วยนะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่เขต3จังหวัดระยองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดู2พักการเมืองหลักนะคะในการหาเสียงชิงตำแหน่งส.ส.เขต3ระยองนั่นก็คือก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์ค่ะก้าวไกลนะคะหาเสียงช่วยคุณโยพงษ์สะท้อน
ส่วนประชาธิปัตย์นะคะหาเสียงช่วยคุณหมอบัญญัติบรรยากาศคึกคักแล้วก็อบอุ่นทั้งสองพรรคนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงนะคะในพื้นที่เขต3จังหวัดระยองวันนี้คึกคักค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งก้าวไกลหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์นะคะดูกันที่ก้าวไกลกันก่อนหัวหน้าพรรคนะคะคุณทิมพิธาลงพื้นที่พร้อมเลขาพรรคนะคะคุณต๋อมชัยวัฒน์ก็ลงไปด้วยแล้วก็ผู้สมัครคุณโยพงษ์สะทอนวันนี้เรียกว่าเป็นการลงพื้นที่เขาชะเมาจังหวัดระยองในพื้นที่ตำบลชำค้อแบบเคาะประตูบ้านอันนี้เป็นอีก1กลยุทธ์หาเสียงของทางก้าวไกลนะคะอย่างพื้นตำบลชำค้อเองคุณทิมพิธาบอกว่าจุดนี้จะมีลักษณะชุมชนเป็นบ้านหลังๆและก็ส่วนมากมีป่ามีเขาพื้นที่สวนเยอะจึงต้องเน้นการเดินเท้าเข้าไปตามหน้าประตูบ้านต่างๆเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากเดินตามบ้านเรือนแล้วก็จะขึ้นรถแห่ประสัยหาเสียงตลอดทางซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับมาขอถ่ายรูปกับคุณพิธาคึกคักนะคะช่วงนึงเจ้าตัวบอกว่าจริงๆการลงพื้นที่วันนี้อยากทำความเข้าใจเพราะว่าในพื้นที่เขาชะเมาระยองเองโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชำค้อที่ลงไปในวันนี้นะคะคะแนนของก้าวไกลยังไม่ได้ชนะขาดสำหรับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ผ่านมาถือว่าเราไม่ได้นำที่1คุณทิมพิธาใช้คำนี้ก็เลยอยากทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมครั้งนี้ถึงต้องเลือกก้าวไกลไม่ว่าครั้งที่แล้วจะเลือกพรรคอะไรก็ตามขอให้ออกมาเลือกตั้ง10กันยายนนี้โดยเฉพาะการเลือกก้าวไกลอีกครั้งนะคะส่วนอีกหนึ่งบรรยากาศก็คือมีประชาชนมาถามคุณพิธาบอกว่าอ้าวหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยสิอยากจะซื้อตามแต่รอบนี้เจ้าตัวไม่หยิบนะคะเจ้าตัวบอกแค่ว่าผมเกิดวันที่5เดือน9พี่ๆก็ไปหาเอาละกันค่ะอันนี้จากคุณพิธานะคะครับเป็นการใบ้หวยไปแทนช่วงนี้น่าเสียใจนะคุณพิธาน่าจะแบ่งไปให้ผู้สมัครคุณโยพงษ์สะท้อนบ้างอ๋อคุณโยอยู่ด้านหลังนะคะใส่เสื้อขาวคุณโยที่หาเสียงเยอะหน้าคล้ำไปหมดแล้วนะฮะคราวนี้มันมีประเด็นนึงเมื่อวานนี้เราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขาไปทำผลสำรวจร่วมกับดีโหวตนะฮะเป็นการวัดผลคะแนนนิยมหลังเลือกตั้งอ่ะแล้วปรากฏพบว่าก้าวไกลเนี่ยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะ 62% ภูมิใจไทยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มมา 3% แต่ที่น่าสนใจคือเพื่อไทยเนี่ยเขาลดลงเยอะที่สุดเลย 62.424%แล้วทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้จะทำศูนย์สำรวจเนี่ยนะครับก็บอกว่าการที่พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยมากที่สุดนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ได้มีโอกาสสลับกันเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลและเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากเลยทำให้ผลเนี่ยปรากฏออกมาแบบนี้คุณพิธาทราบประเด็นนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพิธาก็บอกนะคะว่าเอาจริงมันก็ชัดเจนก็เข้าใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนทุกวัยทุกเพศเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นค่ะสำหรับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับกระทรวงมหาดไทยก็คือการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่เราผลักดันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็จะเน้นในเรื่องนี้นะครับว่าคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมันคือการกระจายงบประมาณด้วยมันคือการกระจายบุคลากรด้วยมันคือการกระจายภารกิจด้วยมันคือการกระจายในการโอกาสในการเก็บภาษีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอในแต่ละเทศบาลเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความฉับไวเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาแล้วจากช่วงไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นภัยโควิดเป็นต้นก็คิดว่าเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่าเราคงต้องให้เวลารัฐบาลทำงานสักหน่อยนึงแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นโพอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรายังให้กระจุกตัวอยู่อยู่ในแค่เมืองอยู่ไม่กี่เมืองเนี่ยมันก็ยากครับที่จะทำให้ประเทศไทยไปต่อคุณพิธาก็ตอบคำถามถึงโผครม.เศรษฐาหนึ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งม.ท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่เป็นโควต้าของภูมิใจไทยมีชื่อคุณอนุทินนั่งว่าการมหาดไทยนะคะเจ้าตัวก็ย้ำว่าสำหรับมหาดไทยเองไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสิ่งที่สำคัญคือการกระจายอำนาจนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของก้าวไกลที่ผลักดันมาโดยตลอดอันนี้ก็หวังนะคะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยที่ชื่ออนุทินเนี่ยจะเดินหน้าทำตามประเด็นนี้ด้วยนะคะก็รอดูแหละค่ะว่านโยบายที่ก้าวไกลหาเสียงจะถูกหยิบยกอะไรไปหรือเปล่าในการทำสานต่องานของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งด้วยนะคะครับมีประเด็นที่พูดถึงพรรคเพื่อไทยไว้ด้วยนะฮะที่บอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทย
มาเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลและจะเป็นรัฐบาลให้ได้เนี่ยคุณพิธาบอกให้เวลา3เดือนแรกนะมองว่าเพื่อไทยต้องแก้ไขปัญหาเรื่องไหนเป็นอันดับแรกต้องทำตามสัญญาที่ให้กับประชาชนเอาไว้ให้ได้มีหลายอย่างที่รอรัฐบาลใหม่อยู่เช่นวิกฤตที่ดินที่สะสมมานานเรื่องหนี้สินเรื่องการเพิ่มมูลค่าการเกษตรคล้ายกับกระดุม5เม็ดที่เคยอภิปรายไปโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการทำกินและการดูแลสถานะของเกษตรกรด้วยก็เลยพูดถึงพรรคเพื่อไทยเอาไว้แต่พอพูดถึงพรรคเพื่อไทยขอตัดมาดูที่พรรคเพื่อไทยก่อนสักนิดนึงมีอะไรคะพรรคเพื่อไทยล่าสุดเมื่อสักครู่เราพูดถึงร้านอาหารของคุณณัฐวุฒินะร้านเยี่ยมใต้แล้วก็เคยบอกว่าคุณเศรษฐาเคยไปแล้วแต่ล่าสุดมีการโพสต์ในโลกออนไลน์คุณเศรษฐาไปแล้วฮะนี่เพิ่งกลับมาจากพังงานนะสงสัยติดใจอาหารใต้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้คือคุณณัฐวุฒิบอกว่าก็มีโทรแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาใช่แต่หลังจากเป็นนายกก็ยังไม่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการครับคุณเศรษฐาน่าจะได้ฟังรายการเราอยู่เมื่อสักครู่เลยไปทานเลยแล้วเอาสตอกลับไป1ถุงเต็มๆนะฮะกินสตอจริงๆคุณเศรษฐาคุณณัฐวุฒิมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันคุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนที่ปลดล็อกแนวคิดทางการเมืองให้คุณเศรษฐาคือคุณณัฐวุฒินะและช่วยในการปราศัยหาเสียงก็คือคุณณัฐวุฒิเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์หลักอีกหนึ่งเรื่องของเพื่อไทยขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงโผครม.ที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะแล้วก็ได้อธิบายถึงทางประวัติของคุณพวงเพชรนะครับได้พูดถึงวันเกิดคุณพวงเพชรผิดไปนะครับจริงๆคุณพวงเพชรเกิดวันที่5ธันวาคมปี2500นะครับรอบนี้ก็จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักหรือไม่รอติดตามนะฮะ30ตุลาคม2500นะครับทีนี้คุณผู้ชมคะกลับมาที่ก้าวไกลคุณพิธาค่ะเพราะว่านอกจากประเด็นทางการเมืองผลโพต่างๆผลโหวตต่างๆแล้วนะคะก็นักข่าวก็ไปกระซ้าถามครับเบรกการเมืองได้ไหม อยากถามหัวใจคุณพิธาคุณพิธาจะตอบไหมนะคะนักข่าวการเมืองถามนะคะอันนี้ไม่ใช่นักข่าวบันเทิงนะคะคุณพิธาเขาก็ตอบค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าหัวใจตอนนี้ผมโสดสนิทครับผมไม่ได้ปิดแต่มันยังไม่มีโอกาสเจ้าตัวย้ำแบบนี้ตอนนี้ทำแต่งานแล้วก็ดูแลลูกสาวก็คือน้องพี่พิมพ์อันนี้คือหน้าที่หลักของคุณพ่อนะคะตอนนี้ไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษพร้อมบอกว่าตอนนี้หัวใจผมยังว่างไม่ได้ปิดหัวใจแต่มันยังไม่มีโอกาสและก็เชื่อว่าความรักสวยงามเสมอค่ะนี่นะฮะก็ช่วงนี้ก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นเดี๋ยวก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ขยายเวลาในหลายๆเรื่องทั้งคดีไอทีวีแล้วก็คดีล้มล้างการปกครองของพรรคเก้าไกลด้วยก็ต้องรอจับตาว่าจะเป็นยังไงอีกหนึ่งคนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนะครับให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการปราศัยบนเวทีด้วยวันนี้ที่ลงไปช่วยกันหาเสียงก็แน่นอนแล้วฮะพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกให้กับประชาชนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลปราศัยเกริ่นนะครับว่าจังหวัดระยองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC แต่เมื่อสักครู่แวะเข้าห้องน้ำยังมีปัญหาเรื่องน้ำประปาอยู่เลยเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พรรคก้าวไกลจริงๆมีนโยบายน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศและต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมบอกนะครับว่าพรรคก้าวไกลพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนไม่ใช่แค่ทำงานในสภาตรวจสอบรัฐบาลเท่านั้นแต่จะใช้ทุกกลไกที่เรามีใช้อำนาจทุกอย่างเพื่อร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาประเด็นสำคัญคือคุณชัยธวัฒน์บอกตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเมืองซีซั่น2ซีซั่นแรกคือต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมีอำนาจไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบผูกขาดแบบเดิมแต่จากนี้ไปจะเป็นซีซั่นใหม่คือการต่อสู้ของก้าวไกลกับการเมืองในระบบเดิมทั้งหมดคือการต่อสู้ของการเมืองแห่งอนาคตเห็นประชาชนเป็นเจ้านายอยากเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโครงสร้างเพื่อเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาได้ทำมาหากินและลืมตาอ้าปากได้ครับส่วนประชาธิปัตย์นะคะวันนี้นำทีมลงพื้นที่หาเสียงก็คือนำโดยมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคค่ะประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงช่วยคุณหมอบัญญัติเจตณจันทร์นะคะผู้สมัครส.ส.เขต3ระยองขอคะแนนเสียงจากประชาชนโดยมาดามเดียแล้วก็คณะนะคะมีทั้งจังหวัดที่เดินเท้าขอเสียงลงคะแนนให้กับทางด้านคุณหมอบัญญัติกับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันก็มีการนั่งรถสามล้อพ่วงข้างด้วยนะคะแล้วก็แห่มายังหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการแวะทักทายพี่น้องประชาชนก่อนที่จะชิมไก่ย่างจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงไปยังตลาด3ย่านแล้วก็บอกได้ว่าตั้งใจมาพบพี่น้องประชาชนคนแกลงทุกคนเพียงอีก14วันจะเป็นวันสำคัญของคนเมืองแกลงและก็เมืองระยองที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและเลือกผู้แทนของตัวเองอีก
ครั้งนะคะจึงอยากจะขอคะแนนเสียงประชาชนชาวสามย่านถ้าเราเป็นคนกลางไม่สนับสนุนคนแกร่งด้วยกันแล้วเราจะสนับสนุนใครการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพรรคแต่เป็นการเลือกตัวบุคคลเลือกคนที่เข้าใจและรักในพื้นที่มีความมุ่งมั่นทำงานในพื้นที่ค่ะนอกจากนั้นนักข่าวยังรายงานได้ว่าขณะอยู่บนรถแห่หาเสียงของประชาธิปัตย์ก็มีการพบกันนะคะกับรถแห่ของผู้สมัครจากก้าวไกลมีการโบกไม้โบกมือทักทายกันอย่างเป็นกันเองจังหวะนี้คุณผู้ชมนี่ครับก้าวไกลออกมาจากซอยปั๊มนะคะประชาธิปัตย์มาทางตรงค่ะโบกไม้โบกมือกันทักทายกันนะคะอย่างเป็นกันเองเลยแหละเป็นมิตรกันนะคะไม่มีใครเป็นศัตรูกันค่ะจากนั้นมาดามเดียเองก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดสามย่านก่อนจะซ้อนท้ายแฟนคลับของประชาธิปัตย์ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่พบเห็นด้วยเดี๋ยวมีจังหวะนี้ค่ะขณะเดียวกันมาดามเดียก็บอกหลังลงพื้นที่ว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่ซึ่งคุณหมอบัญญัติเองก็ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพกลับมาพัฒนาบ้านเกิดคนเมืองแกลงตั้งแต่เรียนจบตั้งใจทำงานให้คนแกลงมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอบัญญัติจากการทำงานที่ผ่านมา3สมัยหวังว่าความตั้งใจในการทำงานของหมอบัญญัติจะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนเลือกเป็นผู้แทนเข้าสภาให้คนแกลงได้กลับมาดูแลคนแกลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะส่วนการวางแผนปรับกลยุทธ์อย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายคุณหมอบัญญัติบอกว่าจะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะและก็ขอให้ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวคนบ้านเราส่วนมองอย่างไรเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้มีเพียงประชาธิปัตย์และก็ก้าวไกลคุณหมอบัญญัติบอกว่าการเลือกพรรคเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล นั้นมันจบไปแล้วแต่จากนี้เป็นการเลือกตัวบุคคลเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรเลือกบุคคลคุณภาพทำงานได้ทันทีรับฟังทุกปัญหาเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านค่ะนักข่าวก็ถามอีกนะคะว่าแต่ประชาธิปัตย์เองมันก็มีความขัดแย้งภายในจะเป็นอุปสรรคในการหาเสียงไหมเจ้าตัวบอกนะคะว่าพรรคเป็นเรื่องของแบรนด์ส่วนตัวบุคคลเป็นเรื่องของโปรดักต์ผมเองมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและตลอดการใช้งานเป็นผู้แทนตามสั่งหากประชาชนเดือดร้อนสั่งมาได้เลยอันนี้จากคุณหมอบัญญัติค่ะผู้แทนตามสั่งนะคะในขณะเดียวกันครับคุณวัฒนยาบุญนาคพูดถึงการทำงานเป็นฝ่ายค้านในอนาคตเมื่อสักครู่เห็นภาพใช่ไหมฮะก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เจอกันในสนามแข่งเดียวกันแต่ก็ยังมีไมตรีทักทายกันแบบเป็นกันเองแล้วถ้าต้องไปทำงานฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลจะมีปัญหาอะไรไหมคุณวัฒนยาบอกว่าไม่มีปัญหาน่าจะร่วมมือกันเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งได้ในขณะเดียวกันยังมีการวิเคราะห์ไปที่โผครม.ล่าสุดด้วยแม้จะมีคนหน้าเดิมซ้ำๆแต่คุณวัฒนยาบอกต้องให้โอกาสผู้บริหารประเทศชุดใหม่ได้แสดงฝีมือด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นหน้าที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกว่าครึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะก็อาจจะมีหน้าใหม่ก็คือมาจากทางฝากฝั่งรัฐบาลที่เป็นมาจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะคะที่มาจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากในโผของครม.เป็นผู้บริหารในรัฐบาลชุดที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจริงๆก็มองว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้การจัดตั้งครม.นะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือแม้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คงจะต้องให้โอกาสผู้บริหารที่เป็นคณะใหม่ชุดใหม่ภายใต้ผู้นำคนใหม่ค่ะก็ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองก่อนว่าหลังจากที่เข้าไปบริหารราชการแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เราก็พร้อมทำงานในฐานะฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะทราบดีมาตลอดว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาโดยเฉพาะในฐานนะฝ่ายค้านเองพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการทำงานฝ่ายค้านมาตลอดเดียมั่นใจว่าด้วยฝ่ายค้านที่ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกลมั่นใจค่ะว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนอีกคนนึงนะคะรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะก็พูดถึงโผครม.ให้ประเมินหน่อยเศรษฐา1เป็นยังไงในมุมมองของคุณสาธิตนะคะเจ้าตัวบอกว่าเอาภาพรวมก่อนภาพรวมเรียกว่าพอใช้ได้ค่ะทีนี้มาดูการ
จัดสรรแต่ละบุคคลคุณสาธิตนะคะมีการพูดถึงโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าหน้าตาครม.ที่จัดโดยพรรคเพื่อไทยแต่ละตำแหน่งยังไม่มีความชัดเจนแต่เท่าที่ดูบางกระทรวงไม่ได้ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นไปดูแลแต่ก็มีบางกระทรวงที่จัดคนที่มีความสามารถเฉพาะทางยกตัวอย่างสาธารณสุขนะคะก็คือคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็มีประสบการณ์การเป็นหมอแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาแล้วแต่รอบนี้มาเป็นว่าการก็ถือว่าดีหรือกรณีของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งก็จะไปนั่งกระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวนะคะแต่ล่าสุดก็ยกไปพม.ตอนที่มีข่าวว่าคุณวราวุฒิจะไปนั่งว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณตีสาธิตก็มองว่าคุณวราวุฒิได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้ภาษาแต่มองว่าน่าจะไปอยู่กระทรวงต่างประเทศอันนั้นน่าจะดูเหมาะสมกว่าค่ะแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่ากลางๆขณะที่คุณทวีสอดส่องนะคะที่ดูแล้วว่าได้การจัดสรรอยู่ว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแล้วซึ่งย้ำอีกครั้งภาพรวมเรียกว่า3คำพอใช้ได้ค่ะครับผมมาดูที่พรรคประชาธิปัตย์วิเคราะห์กันลงไปลึกๆนะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงพรรคจะแตกแน่ๆเอาในฝ้าของคุณชวนซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลของพรรคเนี่ยช่วงที่มีการวิวาทะกันรอบนี้คุณชวนออกมาพูดเองหลายคนมองเลยว่าออกมาเปลืองตัวมาเสียเองด้วยแต่อีกฝ่ายนึงเขาก็มองนะครับว่าฝ่ายนึงก็มีการตอบที่ดูไม่เกรงใจคุณชวนเหมือนแต่ก่อนคราวนี้พรรคประชาธิปัตย์จะมีโมเดลแบบไหนมาประสานรอยร้าวในพรรคให้ได้อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัญหาของประชาธิปัตย์เพราะความเห็นแตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของสสครับนำโดยเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคแม้ตัวจะไม่ได้เป็นผู้แทนแต่คุมสสเกือบทั้งหมดของพรรคอย่างน้อย16จาก25บางกระแสอ้างตัวเลขถึง21ด้วยซ้ำกลุ่มนี้ต้องการร่วมรัฐบาลนะครับมีจุดแข็งคือคุมเสียงสสซึ่งมีน้ำหนักการโหวตมากกว่าสมาชิกกลุ่มอื่นหากมีการโหวตเมื่อไหร่โหวตชนะแน่กลุ่มอนุรักษ์นิยมของพรรคแน่นอนนำโดยคุณชวนหลีกภัยร่วมกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและกลุ่มคนใกล้ชิดในหัวชวนกลุ่มนี้คัดค้านการร่วมรัฐบาลนะครับต้องการเป็นฝ่ายค้านเพราะไม่อยากจับมือกับพรรคเพื่อไทยคู่แค้นข้าม2ทศวรรษและต้องการทำงานสภาเพื่อฟื้นศรัทธาของพรรคเนื่องจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาตกต่ำถึงขีดสุดกลุ่มนี้มีจุดแข็งคือคุมเสียงสมาชิกและสาขาพรรคซึ่งมีน้ำหนักในแง่การนับจำนวนองค์ประชุมสรุปก็คือต่างฝ่ายต่างมีเครื่องมือต่อสู้กันฝ่ายเสียต่อถ้าได้โหวตชนะแน่ฝ่ายในหัวชวนแพ้โหวตแน่จึงล่มองค์ประชุมก่อนโหวตทำให้ฝ่ายเสียต่อไม่ได้โหวตเพราะฝ่ายในหัวชวนไม่ให้ประชุมล่าสุดนะคะแกนนำพักบางปีกซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่และไม่อยากให้พักแตกจนถึงขั้นแข่งกันขับอีกฝ่ายออกจากพักก็ได้พยายามหาทางไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโดยมีการประสานเพื่อเปิดโต๊ะเจรจาของตัวแทนทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกก็คือก็ประสานไปทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเงียบกันอยู่นะคะแต่หากขั้นตอนแรกสำเร็จก็คือต่างฝ่ายต่างยอมเจรจาแม้จะเป็นระดับตัวแทนก็ตามก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการร่วมกันกำหนดตัวหัวหน้าพรรคที่ทั้งสองฝ่ายรับได้และก็ฝ่ายได้หัวชวนอาจจะต้องยอมถอยนะคะยกเก้าอี้เลขาธิการพรรคให้กับฝ่ายเสียต่อแต่หัวหน้าพรรคต้องเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันไม่ใช่เป็นฝ่ายตรงข้ามของอีกฝ่ายฉะนั้นชื่อของคุณนราพัฒน์แก้วทองสสบัญชีรายชื่อลูกชายของคุณไพฑูรย์แก้วทองอดีตสสพิจิตรหลายสมัยซึ่งฝ่ายเสียต่อชูเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้ไม่น่าจะผ่านเพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์หาหัวหน้าพรรคคนกลางโดยฝ่ายในหัวชวนเองก็พยายามเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้หวนคืนกลับมาฟื้นพรรคแต่ฝ่ายเสียต่อก็ไม่เอาเหมือนกันทำให้ไม่มีจุดพบกันครึ่งทางค่ะทีนี้ทางออกมันจะเป็นยังไงต่อล่าสุดจึงมีชื่อเอาคนรุ่นใหม่เลยที่ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งของทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์คะแนนก็มาเป็นอันดับที่2หรือแม้แต่มาดำเดียวธัญญาบุญนาคผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนะคะสัญลักษณ์คนรุ่นใหม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเด็กอย่างกว้างขวางไม่แพ้ก้าวไกลค่ะทีนี้
หากหาหัวหน้าพักที่เป็นคนกลางได้ก็จะเสนอให้คุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชแกนนำฝั่งสสและบ้านใหญ่เมืองนครศรีมานั่งเก้าอี้เลขาธิการพักเพราะอะไรเพราะคุณเดชอีกขาวทองหรือนายกชายคงเป็นไปไม่ได้แล้วแม้จะมีชื่อในโผเดิมก็ตามเนื่องจากเปิดหน้าปะทะกับนายหัวชวนจนน่าจะเข้าหน้ากันไม่ติดอีกแล้วอาจจะคุยกันไม่ได้แล้วนะคะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูคือรอดูว่าแผนปรองดองของประชาธิปัตย์จะจบก่อนรัฐบาลใหม่เริ่มงานหรือไม่เพราะถึงวันนี้ยังไม่มีใครรอใครประชาธิปัตย์อาจตกขบวนไม่ใช่แค่รัฐบาลใหม่แต่ตกขบวนการเมืองไทยกลายเป็นสิ่งชำรุดในประวัติศาสตร์ไปเลยก็ได้นะคะถ้าเวลามันทอดยาออกไปซึ่งการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคครั้งหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเมื่อไหร่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อประชาธิปัตย์ก็อาจจะรู้สึกมันโลเลอ่ะมันไม่ชัดเจนอาจจะลดน้อยถอยลงไปอีกได้นะคะอาจจะถึงขั้นพรรคแตกอย่างที่หลายฝ่ายประเมินแบบนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับขออนุญาตคุณพงษ์เพชรชุนละเอียดอีกรอบหนึ่งนะฮะเราแก้ไขวันที่นะครับซึ่งเป็นวันเกิดของพงษ์เพชรเรียบร้อย31 ตุลาคม 2500คราวนี้จำขึ้นใจนะฮะจำขึ้นใจแล้วนะฮะ31 ตุลาคม 2500อีก2เดือนวันเกิดคุณแจ๋นเดี๋ยวเนชั่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบชัดเจนผ่านหน้าจอนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะครับคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของไทยสร้างไทยกันหน่อยนะคะสำหรับรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องยาเสพติดระบาดนี่แหละเขาเองลงสมัครสสในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสสก็ตามแต่อยากฝากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปราบปรามยาเสพติดค่ะโดยทางด้านบ่าวนิกศิรภพสมพลนะคะอดีตผู้สมัครสสสกลนครของไทยสร้างไทยเจ้าตัวบอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะโดยเฉพาะตามหน้าสื่อก็เห็นแหละบางทีเมายาคลั่งอาละวาดฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐนะคะเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเสพหรือแม้แต่ปัญหาของผู้ค้าเองนะคะก็อยากให้ปราบให้หมดสิ้นค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าแม้ว่าผมไม่ได้เป็นสสแต่ผมก็ยังทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรก็มาแจ้งได้นะคะก็น่าชื่นชมนะครับก็ยังคงทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงประชาชนกันหน่อยเราลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงประชาชนกับการจัดตั้งรัฐบาลและความคาดหวังของรัฐบาลชุดหน้านะฮะว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ไหมนี่คุณณรินทร์ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองนะครับติดตามข่าวข้นของข่าวช่วงหน้าตอนนี้เริ่มใกล้นับหนึ่งรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งขึ้นมาทุกทีนะครับอย่างคุณพิธาเนี่ยให้เวลาพักเพื่อไทยพิสูจน์ตัวเอง3เดือนคุณผู้ชมได้มีตัวเลขในใจไว้ไหมว่าจะให้รัฐบาลนี้พิสูจน์ตัวเองกี่เดือนแล้วมีอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างในขณะเดียวกันคุณเศรษฐาก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทำมาภิบาลเรื่องการประกอบธุรกิจด้วยเรื่องนี้จะหาทางออกได้หรือไม่นะครับคุณณรินทร์สิงหพุทธังกูลลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองทั้งสอบถามปัญหาพี่น้องประชาชนและหาข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันด้วยติดตามในสกู๊ปตามดูป้ายหน้าเศรษฐาทวีสินครับปปช.แห่งนี้นะคะอาจจะเป็นป้ายต่อไปของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะเนื่องจากว่าปมติดตัวนั้นก็คือเรื่องราวของธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจก็จะถูกโยงไปถึงการตั้งคำถามนะคะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีระบุเอาไว้ในกฎหมายค่ะถ้าฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอยากที่จะร้องเรียนนะคะหรือมองว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายก็จะไปตรงกับคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงมาตรฐานทางจริยธรรมถูกระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา160ค่ะถ้ามองว่าเข้าข่ายนะคะฝ่ายที่ต้องการที่จะร้องเรียนในเรื่องราวของคุณสมบัติสามารถที่จะเข้าชื่อกันส.ส.หรือส.ว.ส่งไปถึงประธานสภาของตัวเองแล้วก็ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำวินิจฉัยออกมาแต่ว่าถ้ามองว่าพฤติกรรมนี้มีความผิดแล้วก็เข้าข่ายมาตรฐานทางจริยธรรมส.ส.หรือส.ว.เข้าชื่อกัน1ใน5ส่งต่อมาที่แห่งนี้ก็คือปปช.แล้วไปตัดสินโดยศาลฎีกานักการเมืองค่ะเนี่ยค่ะนอกจากปมส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องไปแก้ไขแล้วก็รอจับตาความคืบหน้าหลังจากนี้ค่ะแต่
แน่นอนว่ารัฐบาลเพื่อไทยนะคะจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหลังจากที่เสียต้นทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นเราลองมาถามประชาชนกันสักหน่อยค่ะว่าเขาคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้อยากจะให้แก้อะไรบ้างที่สุดนะคะคาดหวังอะไรจากรัฐบาลใหม่คะเศรษฐกิจนะครับน้ำมันมันแพงมากเลยครับของก็แพงทุกอย่างเลยครับตอนนี้ครับการที่เพื่อไทยได้มาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลพี่คิดว่าเขาชนะยังเขาได้เป็นนายกแล้วนี่ครับก็ต้องรอดูครับก็ทำให้ดีครับให้ประชาชนอยู่ได้อะพี่คิดเห็นยังไงกับรัฐบาลใหม่คะโอเคพอใจไหมพอใจครับพอใจครับพอใจครับอยากให้เขาเข้ามาแก้อะไรบ้างเนี่ยเรื่องปากท้องประชาชนนี่แหละครับให้เวลาเท่าไหร่รัฐบาลใหม่ประมาณ3-4 เดือนประมาณนี้ต้องให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งครับอย่างน้อยสัก6 เดือนปีหนึ่งเนี้ยมันถึงจะเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างเนาะที่ว่ารัฐบาลชุดนี้อายุถึง4 ปีไหมเนี่ยไม่ถึงที่ว่าไม่ถึงให้การให้พ้นกลางปีหน้าไปก่อนเถอะให้มันได้กลางปีหน้ากลางปีหน้านี่อีกไม่กี่เดือนเองนะคะใช่ขอให้บริหารงานแบบตรงไปตรงมาแล้วขอให้คิดถึงประชาชนรากหญ้าเป็นหลักสำคัญเพราะคนจนมันเยอะมากเราต้องมองสิ่งที่ลุงตู่ทำมั่งอะไม่มองเลยเงินก็ให้ง่ายๆนี่ดิจิตอลยังไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ยังไม่อยากง่ายกว่าใช่ไหมเยอะลุงตู่ให้เลยแต่ใช้กันผิดๆเองเอาใช้อย่างอื่นจากการพูดคุยกับประชาชนทั่วไปนะคะเป็นเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเป้าหมายแรกที่เขาอยากจะเห็นเร็วที่สุดจากรัฐบาลใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของปากท้องนั่นเองแต่จริงๆแล้วช่วงก่อนเวลาเลือกตั้งอะค่ะคุณผู้ชมมีการสำรวจเอาไว้นะคะโดยสถาบันพระปกเกล้าเขาถามไปในเชิงลึกไปในส่วนของความรู้สึกและที่สำคัญเนี่ยคือเขาแบ่งการสำรวจเป็นรายภาคด้วยนะแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องของปากท้องนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่อยากได้จากการเมืองไทยเลยลองดูผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าค่ะแบ่งเป็นรายภาคนะคะคนกรุงเทพอยากจะได้มากที่สุดนะคือเรื่องของการเคารพกฎหมายอยากจะให้กระบวนการตรวจสอบทุกอย่างผ่านระบบของรัฐสภานะคะทีนี้พอมาเป็นภาคกลางภาคกลางเนี่ยอยากจะให้ลดช่องว่างของคนรวยกับคนจนแก้ความเหลื่อมล้ำนั่นเองส่วนภาคเหนือนะคะสิ่งที่เขาต้องการคนเหนือเนี่ยไม่อยากเห็นผู้นำใช้งบฟุ่มเฟือยจนเกินไปอยากจะให้ใช้แบบคุ้มค่านั่นเองส่วนภาคอีสานค่ะอีสานเนี่ยไม่เหมือนใครเลยอีสานอยากจะได้ผู้นำที่เขาออกไปเลือกตั้งเขาออกไปใช้สิทธิ์การเขาเลือกคนไหนเขาอยากให้คนนั้นได้เป็นผู้นำบริหารประเทศเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆส่วนภาคใต้ค่ะสิ่งที่เน้นที่สุดเลยนะคะคือต้องการความสงบส่วนจุดร่วมเดียวกันนะคะของคนทั้งประเทศที่เขารับไม่ได้มีอยู่2 อย่างค่ะ1รับไม่ได้กับนักการเมืองที่ทุจริต2รับไม่ได้กับคนการเมืองที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะนี่คือความรู้สึกลึกๆของคนทั้งประเทศแบ่งเป็นรายภาคนะคะซึ่งทุกคนจากการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยพร้อมที่จะให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้แสดงฝีมือถ้าเป็นเพื่อไทยก็ฟื้นคะแนนนิยมกลับคืนมาแต่ระหว่างนี้นะคะแน่นอนรัฐบาลทำงานไปฝ่ายค้านก็ทำงานด้วยเช่นกันรอเวลาพิสูจน์เท่านั้นค่ะชวนคุณผู้ชมติดตามนะครับการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับความสนใจอยู่ในแต่ละช่วงตามหลักคิดว่าถ้าประชาชนถามมาเราจะหาคำตอบให้จะเป็นหลักคิดของรายการใหม่ของเราซึ่งดำเนินรายการโดยคุณนลินสิงหาพุทธังกูลนะครับติดตามทางหน้าจอเนชั่นทีวีได้เลยครับไหนๆพูดถึงนายกเศรษฐาแล้วนะคะถ้านับตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีอะไรสะดุดค่ะครม.ผ่านฉลุยแล้วก็ถือว่าครม.หน้าตาออกมาพี่น้องประชาชนให้การยอมรับจะพาคุณผู้ชมมาส่องเงินเดือนท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นว่าการหรือว่ารัฐมนตรีช่วยกันหน่อยนะคะจะได้แต่ละเดือนเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภามีการระบุถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2556เปิดเผยข้อมูลเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะอัตราเงินเดือน 75,590 บาทส่วนเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทต่อเดือนรวมทั้งสิ้นแต่ละเดือนตำแหน่งนายกจะได้เงิน 125,590 บาทนะคะอันนี้ตำแหน่งนายกส่วนรองนายกค่ะอัตราเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวมต่อเดือนอยู่ที่ 119,920 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
ตกต่อเดือน 115,740 บาทค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยนะคะอัตราเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวมทั้งสิ้นต่อเดือนรับไป 113,560 บาทนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็หวังเหมือนกันทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะท่านได้รับเงินเดือนเดือนละแสนก็หวังว่าจะบริหารงานประเทศบริหารงานชาติให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของคนไทยทุกคนค่ะอันนี้พูดไปถึงสสสวด้วยนะทุกท่านค่ะเงินเดือนไม่ต่างกันเลยกับคณะรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับบริษัทขายตรงตอนนี้นะครับต้องพยายามแยกให้ดีๆเพราะบางรายบางกิจการไปเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยนะครับแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะสอดส่องดูแลนะครับหน่วยงานที่เป็นรัฐเราก็ไปดูว่าบริษัทขายตรงไหนที่ประชาสัมพันธ์เกินไปอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนได้อย่างล่าสุดทางสคบนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาได้เข้าไปตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงนะครับสาเหตุของการนำกำลังเข้าตรวจสอบเนื่องจากว่ามีตัวแทนผู้เสียหายและผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทว่ามีการจดทะเบียนควบคุมสินค้าแต่ละตัวที่ทางบริษัทเปิดให้ทำธุรกิจหรือไม่เพราะปรากฏแผนการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มเป็นโครงการต่างๆหลายแพ็กเกจในลักษณะบาร์เตอร์หรือนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันโดยบริษัทนั้นเปิดให้สมาชิกนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนจำหน่ายใช้การสะสมคะแนนในการแลกซื้อสินค้าเชิญชวนให้สมาชิกเปิดคลังสินค้าในปริมาณมากถือเป็นการให้ซื้อสินค้าปริมาณมากเกินความจำเป็นอาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายหรือไม่นอกจากนั้นยังมีการนำเงินมาลงทุนปล่อยเงินกู้ผ่านโครงการในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนในจำนวนเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทและสูงสุดถึง1ล้านบาทเพื่อรับรายได้จากดอกเบี้ยจึงขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการปล่อยเงินกู้ที่ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรบริษัทสามารถปล่อยกู้แบบนี้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่สถาบันการเงินนะฮะขณะเดียวกันครับบริษัทจะมีการนำสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแปลงต่างๆมาสร้างภาพซื้อขายในธุรกิจขายตรงให้สมาชิกนำเงินมาลงทุนจัดสรรซื้อขายที่ดินมีการชักชวนให้ระดมทุนโดยมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนรับเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายหรือ 0.4% ต่อวันจ่ายเงินปันผลกันทุก10วันเสี่ยงเข้าข่ายการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ที่สำคัญยังพบว่ามีการจัดตั้งบริษัทนอมินีขึ้นหลายบริษัทและมีการลวงโอนเงินในโครงการต่างๆเข้าออกหลายบัญชีส่อเข้าข่ายเจตนาฟอกเงินหรือไม่ทั้งยังมีข่าวลือว่ามีการผ่องถ่ายเงินออกนอกประเทศไปด้วยจากการลงพื้นที่ของสคบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆจากบริษัทและรวบรวมข้อจริงจากผู้เสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและประกาศแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบผลการตรวจสอบหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อต่อไปสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นลูกค้าของบริษัทผู้ลงทุนแถวๆอำเภอสารพีลองตรวจเช็คให้ดีนะครับแล้วตรวจสอบข้อมูลกับสายด่วนสคบได้เลยครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเอาใจสายมูอีกแล้วค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าสายมูที่เป็นกระแสมากที่สุดก็คือครูกายแก้วใช่ไหมคะแต่ล่าสุดมีเทพองค์ใหม่นะคะเขาเรียกว่าเทพ4หู5ตาซึ่งวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยความหมายของเทพ4หู5ตามาจากไหนและจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่เบียดครูกายแก้วได้หรือเปล่าสายมูห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะจากกระแสครูกายแก้วในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดมีเทพองค์ใหม่ค่ะเขาบอกว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยกับเทพ4หู5ตานะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณมุกรวีดีบุคคำลงพื้นที่ไปเลยเอาอยู่ตรงไหนองค์ใหญ่ที่สุดปรากฏว่าอยู่ที่มูลนิธิสุบินนิมิตจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สายมูจากทั่วทุกสารทิศตั้งใจมาไหว้ขอพรสำหรับเทพ4หู5ตานะคะหรือว่าพระอินทร์แปลงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดความสูง24
4เมตรตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า6ไร่สร้างขึ้นโดยอาจารย์สุบินณ หน้าทองผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุบินนิมิตค่ะในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีทีนี้ถ้ามาดูลักษณะของเทพองค์นี้นะคะคือมี4หู5ตาก็ตามชื่อเรียกเลยเทพ4หู5ตาแฝงปริศนาธรรมเอาไว้4หูหมายถึงพรหมวิหาร4ส่วน5ตาหมายถึงศีล5ค่ะคนที่มาไหว้ขอพรเทพ4หู5ตาแบบที่ไม่มีการร้องเรียนหรือหวาดกลัวเหมือนครูไก่แก้วเพราะว่าเป็นเทพ4หู5ตามีประวัติความเป็นมานะคะมีเรื่องเล่าว่าเทพองค์นี้คือพระอินทร์แปลงกายลงมาทดสอบจิตใจมนุษย์ในช่วงที่ชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนท่านได้แปลงกายลงมาลองใจชาวนาว่าจะมีคุณธรรมกันไหมกระทั่งมีชาวนาที่จิตใจดีสงสารให้ความช่วยเหลือท่านค่ะนำพระอินทร์แปลงไปดูแลเวลาตอนกลางคืนที่อากาศหนาวเย็นชาวนาคนดังกล่าวก็นำฟืนมาก่อกองไฟเพื่อไล่ความหนาวให้กับพระอินทร์แปลงนอกจากนั้นนะคะยังทำให้พระอินทร์หยิบท่อนฟืนที่ไฟลุกแดงเข้าใส่ปากกินเป็นอาหารแทนจากนั้นก็ค่อยๆถ่ายออกมาเป็นทองคำสร้างความดีใจให้กับชาวนาผู้นั้นนี่คือที่มาของรูปปั้น4หู5ตาคุณผู้ชมขณะเดียวกันคุณมุกรวีนะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิสุบรรณนิมิตพบว่ามีพี่น้องประชาชนมาสักการะขอพรเทพ4หู5ตากันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่พอรู้จักประวัติกันมาบ้างแล้วและก็เห็นในโลกออนไลน์ว่ามีเทพ4หู5ตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นนทบุรีอย่างเช่นคุณกิติศรีนวลจันทร์ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้ามานานกว่า20ปีนะคะเขาเปิดใจว่าติดตามประวัติเทพ4หู5ตามาปีกว่าแล้วเห็นมีให้ไหว้ขอพรที่วัดภาคเหนือแต่ภาคเหนือยังไม่มีโอกาสเดินทางไปพอรู้ว่าที่นนทบุรีมีเทพ4หู5ตาองค์ใหญ่ก็เลยรีบมาไหว้ขอพรเพื่อให้กิจการค้าขายดีส่วนเหตุผลที่ชอบเพราะว่าเทพ4หู5ตามีประวัติความเป็นมาที่มีปริศนาธรรมแฝงไว้ไม่เหมือนครูไก่แก้วที่ไม่มีที่มาที่ไปค่ะที่ผมจะขอก็ที่ผมขอไปเนี่ยผมจะขอเป็นค้าขายเพราะผมค้าขายค้าขายส่วนโชคลาภอ่ะมันอยู่ที่วาสนาของแต่ละคนเนาะผมก็ในระดับหนึ่งเนาะแต่ผมก็มีของพวกนี้อยู่เพราะผมค้าขายจากครูกายแก้วผมยังไม่ได้ดูประวัตินะไม่ได้เคยอ่านประวัติแต่ผมที่อ่านประวัติของแมงสี่หัวตาผมอ่านมาหลายทีละแต่ก็คือชอบอ่ะชอบเพราะว่าคือเขาเหมือนลิงเขาส่วนผมมาปีลิงก็เลยเหมือนกับว่าชอบแล้วอีกอย่างชอบตรงที่ว่าทดแทนคุณคนที่ช่วยชีวิตเหมือนมีปริศนาธรรมอยู่ในนั้นใช่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 เขาก็ไม่ได้ให้โทษหรือว่าอะไรเนาะเขาก็ให้คุณอีกคนนึงนะคะที่เขามีศรัทธาแล้วก็มาสักการะเทพ4หู5ตาค่ะคือคุณพัชราเริศณภาพงเขาบอกว่าจริงๆบ้านอยู่แถวนี้แหละแต่เพิ่งดูข่าวแล้วรู้ว่ามีเทพ4หู5ตามาตั้งอยู่ใกล้บ้านก็เลยรีบเดินทางมาทันทีเพราะส่วนตัวเป็นสายมูอยู่แล้วมีความเชื่อมีความศรัทธาในองค์เทพค่ะมีการศึกษาประวัติมาพอสมควรยอมรับว่าเป็นคนที่มีปมในใจจะไหว้พระเพื่อความสบายใจส่วนครูไก่แก้วที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่กล้าไปไหว้นะคะค่ะเพราะว่าเคยคิดในใจว่าเราอยากไปไหว้ท่านน่ะเพราะท่านเป็นเทพเป็นองค์อินแสดงว่าเราก็ดูตามข่าวแล้วก็ดูจากGoogle มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเป็นสายมูไหมคะโดยใช่ใช่ชอบไหว้พระแต่ว่าอะไรที่ดังๆแล้วมาจากที่ไหนแล้วก็จะตามไปด้วยอย่างเงี้ยชอบเสริมกำลังใจไหมเป็นทุกข์ในใจพอเราได้ไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสบายใจแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าลึกๆแล้วอ่ะเราศรัทธามากกว่าไหว้ครูกายแก้วอ๋ออันนั้นยังไม่เคยไปนะครูกายแก้วแต่ได้ยินเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่4หู5ตาเนี่ยได้ยินมานานนะเป็นปีแล้วนะนานแล้วเราก็ทำการบ้านเหมือนกันว่าอันไหนที่ควรไหว้หรือถูกไหมคะใช่ค่ะ
ส่วนอาจารย์ซูบินนะคะคุณผู้ชมที่ท่านเป็นผู้สร้างเทพสี่หูห้าตาค่ะตอนแรกก็นัดให้สัมภาษณ์กับคุณมุกระวีไว้แล้วแต่ก่อนจะถึงเวลานัด1ชั่วโมงเลขาของอาจารย์ซูบินโทรมาขอเลื่อนนัดโดยบอกว่าอาจารย์ซูบินติดลูกศิษย์นักข่าวเราน้องมุกระวีก็เลยถามว่าอันนี้แค่เลื่อนใช่ไหมคะไม่ได้งดเลขาของอาจารย์ซูบินก็ตอบมาว่างดไปเลยค่ะช่วงนี้ขอไม่ให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับสาเหตุที่ขอยกเลิกนัดก็สันนิษฐานว่าอาจเกรงว่าจะเป็นกระแสว่าต้องการกลบกระแสครูกายแก้วเดี๋ยวมันจะดราม่า กันหรือเปล่าค่ะส่วนไหนๆพูดถึงครูกายแก้วคุณผู้ชมคะประเด็นนี้ก็หลายคนสนใจอยู่ค่ะเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านคุณแพโรจน์ทุ่งทองนะคะเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกค่ะและก็เป็น CEO บริษัทสวนลุมในบาซ่ารัชดาพิเศษมีการมอบหมายทนายยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้คุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยประธานกรรมการบริษัทนำรูปปั้นครูกายแก้วออกไปจากบริเวณโรงแรมโดยศาลนัดไต่สวนคำร้อง12กันยายนเวลา10นาฬิกาที่จะถึงนะคะขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามไปทางฝั่งของคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะประเด็นของครูไก่แก้วโดยนัดแถลงข่าว28สิงหาคมช่วงบ่าย2ค่ะอยู่ที่โรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงคอกนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าสำหรับสายมูเหมือนกันค่ะก็แนะนำนะฮะใครที่ดูแล้วหลุดโผครม.นะฮะทำไมคะมี2จุดที่ไปขอพรกันได้นนทบุรีเทพสี่หูห้าตารัชดาครูไก่แก้วเผื่อจะได้ติดช่วงโค้งสุดท้ายแต่หลายคนจะบอกว่าที่จริงก็ไหว้เทพในพักตัวเองก็ได้นะคะน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเราต้องรอดูนะครับส่วนตอนนี้หมดเวลาของข่าวคนข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ